มีอันตรายต่อดวงตาเราจริงหรือสามารถหาคำตอบได้ที่นี่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชนิสาวีระวัยสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสังลักษณ์พิดาชัยพวกเรามาจากโรงเรียนเบญจมาราชรัศมี2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โครงการ CLIP ค่ะปัจจุบันนะคะมียูทูบเบอร์ IG ที่โด่งดัง1อันจากแอป Instagram ที่นิยมมากในช่วงนี้โดยผู้ใช้จะนำกล้องโทรศัพท์นะคะไปจ่อที่ดวงตาปิดไฟในห้องที่มืดเปิดแฟลชใส่ดวงตาแล้วก็ถ่ายซ้ำๆเป็นเวลานานค่ะแล้วล่าสุดมีผู้ใช้รายหนึ่งออกมาบอกว่าเขาเนี่ยมีอาการตาเคืองเจ็บตาแล้วก็ปวดตาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแสงแผ่นมีอันตรายต่อดวงตาจริงหรือไม่จริงๆแล้วดวงตาของเรามีกลไกในการป้องกันแสงค่ะเพราะเมื่อแสงเข้ามาในระยะที่ใกล้มากรูม่านตาเราจะหดลงค่ะและนี่ก็คือตาปกติที่แสงอยู่ในระยะที่พอสมควรนะคะจริงๆแสงไม่ได้แสงแผ่นไม่ได้ทำให้ตาบอดนะคะจากสุดท้ายลงมายืนยันแล้วว่าแสงแผ่นเนี่ยถ้าใช้เป็นเวลาใกล้และนานเนี่ยจะทำให้ดวงตาเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็อาจทำให้เป็นต้อกระจกก่อนในอันควรได้ค่ะซึ่งต้อกระจกเนี่ยเป็นอาการที่ทำให้ตาขุ่นหมองการมองเห็นไม่ชัดเจนปัจจัยในการเป็นต้อกระจกอาจจะเป็นได้หลายสาเหตุนะคะเช่นอาจได้รับแสงอันตราไวโอเลตเป็นเวลานานหรือเป็นโรคทางสายตาเป็นต้นค่ะพวกเราขอจัดการรายการเพียงเท่านี้ค่ะ